ครับก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทำอีกแล้วครับไมค์ครับหายไปนานๆ นะจ๊ะวันนี้ครับเราจะมาสอนเจดีมอนนะครับรอบนี้จะคล้ายๆกับเจดีย์ยมุมา12ที่เราเคยสร้างไปโอเคเดี๋ยวก็รูปแบบจะเช่นก็คล้ายๆกันก็มีการย่อหลั่นแบบนี้โอเคนะจ๊ะนะจ๊ะมาเลยเริ่มกันนะครับเราวางสัก13ม็อกก่อนแล้วกันนะครับพอวางได้13บล็อกนี้แล้วทำเยี่ยงไรทำแบบนี้ครับเฮ้ยดูครับปึ๊บปึ๊บ13ครับคูณ13คูณ13ยังไงอ่ะใช่13 4ด้านนะฮะโดยเว้นแบบนี้ฮะหักมุมโอเคก็คือ13ทั้ง4ด้านนะครับไม่ต้องงงนะครับแบบนี้ปึ๊บฝั่งนี้ก็13ครับปึ๊บโอเคนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ปึ๊บโอเคทำแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้เลยครับคนที่เคยดูก็จะรู้ว่าทำอย่างไรต่อนะฮะก็คือเราก็ต้องวางบันไดนะครับล้อมไปเลยครับโอบล้อมตรงนี้นะครับนะครับปึ๊บวางล้อมเลยปึ๊บลากไปนะครับนะครับปึ๊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 บโอเคก็คือเราจะทำแบบนี้นะครับทั้งหมดกี่ชั้นเอ่ยครับลองดาวกันดูครับชั้นแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมนะฮะมันจะไม่หลั่นเป็นขั้นๆปกติให้ดาวดูเฉลยนะครับ3ชั้นนะครับเป็นหมูนะครับเราจะไม่ทำแบบนี้แล้วหลั่นขึ้นไปนะครับเราจะทำแบบนี้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูชั้นนี้ก่อนนะผมจะได้สปีดอย่างรวดเร็วหรือเปล่าทำอย่างไรให้เจ้าม้าตัวนี้ออกไปทำอย่างไรดีนะครับม้าตัวนี้ได้กลายเป็นซากไปแล้วนะครับนะครับปึ๊บมาเลยปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับเราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วชึบชึบรากมานะจ๊ะรากมันมีรอเรือด้วยมันคงรากแล้วนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนปึ๊บหักมุมครับหักมุมปั๊บ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 แบบนี้นะครับเข้าใจไหมก็คือหักมุมไปเลยบอกมาให้มุมไปเลยชั้นนี้ก็เหมือนกันครับทำให้ดูชั้นหนึ่งเดี๋ยวก็จะสปีดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวรายละเอียดมันจะอยู่ตรงข้างบนนะครับมันอาจจะยืดยาวหรือเปล่านะสปีดไหมท่านผู้ชมคิดว่าจะสปีดดีไหมครับถ้าสปีดก็ดีนะครับเพราะมันนานนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราได้3ชั้นแบบนี้นะครับเราจะทำขึ้นไปอีกแล้วกันนะครับเพื่อจะให้มันบาลานซ์กันนะฮะโอเคไหมครับว่ามันจะได้แบบบาลานซ์กันนะฮะโอเคนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จุดท้อไปก่อนแล้วกันนะครับไม่ต้องมีอะไรมากโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองคำนวณดูก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคนะครับวางนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวดูสิโอเคยังไม่ได้นะครับให้เราวางอีกชั้นหนึ่งแล้วกันนะครับเอางี้ผมรวมให้เป็น5ชั้นไปเลยนะครับขอสปีดแล้วกันนะครับมาถึงขั้นตอนนี้แล้วอ้าวนับยังไง5ชั้นเอามาอย่างนี้เริ่มเลยนับก่อนนะ1 2 3 4 5นะครับ5ชั้นไหมโอเค5ชั้นนะครับเรานับจากฐานล่างนะครับโอเคอันนี้นะครับถึงขั้นตอนที่แบบว่าเป็นองค์ระฆังหรือเปล่าโอเคใช่นะครับเดี๋ยวเรามาทำส่วนตรงนี้กัน
นะครับนี่คือส่วนที่ละเอียดที่สุดของทั้งหมดในนี้นะฮะคือเริ่มจากตรงนี้ขึ้นไปเลยนะครับจะเป็นส่วนที่ยากจริงนะฮะถ้าดูไม่ทันก็รีกลับนะครับบางคนอาจสงสัยว่าทำไมสร้างใหญ่จังนะครับอันนี้เป็นเจดีย์แบบองค์ประธานนะจ๊ะเดี๋ยวมีองค์แบบบริวารอีกนะจะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะเอาละโอ้ยรวมกันมั่วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันกว่าเสียเวลามามากพอแล้วนะครับอันนี้คือส่วนขององค์ระฆังนะครับเริ่มแล้วตอนนี้วันครับโอเค3ขึ้นมาเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวผมทำผิดอย่าเพิ่งทำตามหลั่นเข้ามาในนี้ก่อนจะลืมนี่หลั่นเข้ามาก่อนหลั่นเข้ามาก่อนครับพาคนอื่นผิดอีกแล้วนะครับไม่ดีเชื้อทำคำขอบไปเขาด้วยโอเคนะครับเอาหลั่นขึ้นไปเลยอย่างนี้เป็นปากระฆังนะครับแหมผมก็ลืมนะครับโอเคมันยากหน่อยนิดหนึ่งนะจ๊ะทุกคนนะครับต่อมาเราก็จะทำเป็นส่วนตรงนี้ละระฆังตรงนี้นี่ตกอะไรตอนนี้นะครับฝนก็หยุดตกแล้วนะครับเรามาเริ่มกันต่อนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้ยไปกันใหญ่เราไปกดอะไรอีกเนี่ยโอเคนี่วางงี้เลยโอเคครับอันนี้เป็นเท่าไหร่ละ1 2 3โอเค1 2 3ครับโอเครอบนี้ยังไงสวยงามไหมครับยังไม่สวยงามเท่าที่ควรนะครับนะครับโอ้นะครับโอ้โหมาอีกแล้วยังตามมาหลอกหลอนนะไอ้คำนี้เดี๋ยวในผมดูดิานะครับเริ่มมีความแบบสวยงามมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะต่อขึ้นไปอีกนี่ดู3 4 5โอเค5บล็อกเลยแล้วกันว่าจะมีความสูงอยู่ตรงนี้มันจะได้บาลานซ์กันนะครับนะครับตอนนี้แล้วก็จะเช้าพอดีนะครับก็ไม่มีอะไรมากๆ มาต่อมาแล้วก็วางในส่วนของตรงนี้นะครับลากมาหักมุมคุมไปเลยทำไมใจร้อนกันจริงๆนะครับมันจะยากไงเห็นไหมครับปึ๊บนะครับเวลาทำต้องมีสตินะครับในการทำในส่วนตรงนี้อาจจะทำให้ท่านหัวร้อนขึ้นมาได้นะครับทำตรงนี้ไปเลยเห็นส่วนตรงนี้ไหมครับทุบแล้วยื่นออกมาเลยแบบนี้ปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็ทุบออกนะครับพอดีผมลืมบอกตั้งแต่แรกนะจ๊ะทุกคนมาต่อกันเลยครับไม่ต้องเสียเวลานะครับมันจะยากตรงนี้หรอชึบชึบเห็นไหมยากไหมล่ะยากไหมล่ะยากไหมล่ะโอเคเรามาต่อกันดีกว่าครับอันนี้อาจจะเป็นเจดีย์ที่แบบว่ายากเท่ายากที่สุดเลยยังได้นะฮะ
พราะว่าเจดีย์ยอดมุมไม้12ผมยังไม่ทำอลังการขนาดนี้นี่ก็เป็นขั้นแอดวานซ์ของทุกอันก็ได้นะครับมันก็จะยุ่งยากหน่อยนี่เป็น3แล้วใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะครับว่าองค์ใหญ่บอกแล้วไม่ต้องกลัวมีองค์เล็กแน่นอนนี่ครับลากออกมาชึบตัวนี้ก็3เหมือนเดิมเปล่าชึบปึ๊บปิดละปิดละตรงนี้ปิดละโอเค1 2 34 5โอเคนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จนะครับ JD เป็นคล้ายแบบทรงงอนหน่อยนะครับต่อมานะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการทำอะไรนะครับต้องเรียกว่าเป็นฉัตรกันแล้วกันนะครับเป็นฉัตรเดี๋ยวผมใช้อุปกรณ์ผิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บผิดอีกละชึบชึบอย่างนี้ครับแล้วก็ต่อเลยครับต่อเลยยังไงแบบนี้นะครับโอเคนี่ครับเป็นฉัตรนะครับเป็นไงครับสวยงามอยู่ใช้ได้นะครับ GD มันก็จะมีในส่วนของตรงนี้เป็นองค์ประกอบนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับเดี๋ยวเราก็จะจุดไฟให้ทุกท่านดูอีกแล้วจุดเลยครับตรงนี้เจาะรูเป็นทำเป็นกระจกอะไรก็ได้นะครับตามสบายเลยครับนี่ก็จุดสักหน่อยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้แล้วแต่ท่านจะจุดเลยครับว่าจะจุดในส่วนตรงไหนครับโอเคผมก็จะจุดที่ฐานแล้วกันเพื่อความสะดวกรวดเร็วครับชื้อนี่คือเจดีมอนนะครับทรงมอนนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะปรับเป็นมอสเงาทุกท่านแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอก่อนเอานะครับสวยงามสุดๆนะครับรอบนี้ครับเจดีมอนนะครับทรงมอนนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็อาจจะรายละเอียดไม่เยอะนะครับเกมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับถ้ารายละเอียดเยอะต้องงานใหญ่จริงๆนะครับนี่ผมบอกไว้เลยนะครับนี่ก็มีชื่อนึงนะครับคือทรงพระท่านมูเตานะครับแบบนี้ก็จะมีเจดีย์บริวารอีกนะครับเดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้สร้างในส่วนนั้นนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปต่อๆไปนะครับทำเป็นเจดีย์จีนิมอนที่เป็นแบบบริวารนะครับก็จะเล็กลงมาหน่อยก็สามารถประดับแมพของท่านได้เลยนะครับก็จะมีความสวยงามโดดเด่นเป็นสง่าแบบนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย